สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระทิงเปิดใจเคลียร์ชัดถ้าผิดจริงผมจะออกจากวงการล่ราสุดในวันที่15กันยายน65กระทิงขุนนรงพร้อมด้วยวันกรรมมันกลมแก้วนักสแสดงดังได้เดินทางมายังช่อง3เพื่อชี้แจงเคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยเปิดใจอย่างหมดเปลือกทุกเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในรายการของกระแสผมคดีฟรเร็กซ์ 3D โดยในช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสกระทิงเปิดใจถ้าผิดจริงผมจะออกจากวงการไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นบทเรียนของผมผมโทษตัวเองไม่ได้โทษใครถ้าผมผิดผมไม่รู้จริงๆว่าเขาโกง14คนของผมผมก็แค่บอกเพื่อนว่าได้อะไรเสียอะไรผมไม่เคยหนียอมรับว่าเป็นคนแนะนําตอนแรกเชื่อว่าได้เงินจริงๆผมผิดเองที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีผมคิดน้อยเกินไปในตอนนั้นยืนยันไม่เคยชวนใครมาลงทุนฟอเร็กซ์ ตอนนั้นกระทิงคิดว่าลงไปแล้วได้เงินปันผลจริงๆขาดทุนนิดหน่อยเลยไม่ได้ไปแจ้งความทั้งนี้กระทิงกับบอลพร,ร้อมรับผิดชอบหากมีหนึ่งในผู้เสียหายก็คือดาวไลน์แจ้งความเอาผิดซึ่งกระทิงกับบอลได้พูดในรายการของกระแสว่าเป็นผู้เสียหายเพราะสุดท้ายไม่ได้เงินเช่นกันตั้งแต่3ปีก่อนไม่แจ้งความตอนนั้นเพราะไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ